ข้อที่3จำ3วิธีการต่างๆในสงครามเย็นวิธีการต่างๆที่มหาอำนาจเขามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฮ็ดสงครามเย็นคือวิธีการทางความคิดหรืออุดมการณ์วิธีการทางการเมืองด้วยการเข้าแทรกแซงทางด้านการทูตวิธีการทางด้านการทหารคือการสะสมกำลังอาวุธวิธีการทางเศรษฐกิจวิธีการทางวิทยาการและเทคโนโลยีข้อที่3จำ4การสิ้นสุดของสงครามเย็นก้าวเข้าสู่ซุ้มปีค.ศ. 1960การพัฒนาการระหว่างประเทศมหาอำนาจค่ายสังคมนิยมกับค่ายเสรีนิยมได้ลุกพ้นความหุนแหงลงเป็นทางทับอิดมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายจึงประกาศนโยบายอยู่ร่วมกันเล็กแข่งขันกันโดยสันติเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวประกอบในการผ่อนคลายของสงครามเย็นแม่นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงในระบบข่ายสังคมนิยมระหว่างซุ้มปีที่80ของศตวรรษที่20นั่นแม่นการล่มละลายของสหภาพโซเวียตและบรรดาประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวันออกข้อที่4การพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาก็คือในช่วงสงครามเย็นอาจแบ่งแนวทางการพัฒนาของประเทศต่างๆในสังคมโลกออกเป็น3แบบคือแบบที่1เนาะข้อที่4จำ1การพัฒนาประเทศแบบที่1เป็นกลุ่มประเทศทุนนิยมเสรีซึ่งประกอบมีสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศเอโรปตะวันตกบรรดาประเทศเหล่านี้ในทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2ระบบได้แก่1ระบบเศรษฐกิจเอกชน2ระบบเศรษฐกิจแบบรัฐสวัสดิการเนาะไปเบิ่งข้อที่4จำ2แบบที่2การพัฒนาประเทศตามแบบที่2เป็นกลุ่มประเทศที่เคยสังกัดอยู่ในกลุ่มระบบสังคมนิยมซึ่งประกอบมีรัสเซียจีนเวียดนามเล็กอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นแบบที่3เนาะของ4จำ3การพัฒนาประเทศแบบที่3เป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจโบกท่านขยายตัวหรือบอกว่าเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศด้อยพัฒนาหรือโลกที่3ในกับในทางเศรษฐกิจนั้นมีลักษณะการเพิ่งพากับประเทศที่ให้การช่วยเหลือใน2ลักษณะคือส่วนที่1ก็มีแผนพัฒนาประเทศไปตามเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจระบบเสรีอีกส่วนหนึ่งก็บริโภคและพัฒนาประเทศไปตามแบบสังคมนิยมในลักษณะผสมประสานกันเนาะเมื่อวันนี้มันบทเรียนพออาจารย์ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เนาะวันนี้อาจารย์จะได้มาสรุปให้โบราณได้มาฟังนำกันเนาะในบทเรียนในมื้อนี้1ข้อที่
2จำ4อุดบาทนาทีข้อที่2จำ5สมาสิกข้อที่3สงครามเย็นและข้อที่4การพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2เนาะฉะนั้นให้ลูกหลานเนาะสันม4ของเฮานี่ให้ไปอ่านบทเรียนของอาจารย์ในมื้อนี้เดี๋ยวไปตอบคำถามใต้คลิปเด้อลูกเด้อเนาะเอาอาจารย์ขอฝากให้ลูกหลานเนาะในสันม4ของเฮาพากันจงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเนาะและก็ให้เบิดทุกหมู่ทุกคนเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะแม่นโควิด19เนาะให้มันห่างหายไปไกลๆเนาะบ่ให้มาใกล้ในชุมชนหรือว่าประเทศของเฮาเนาะลูกเนาะฉะนั้นบ่เฮาจะต้องได้ปฏิบัตินั่นก็คือพากันอยู่เฮือนอยู่ศาลเนาะบ่ให้ออกไปบ่อนอื่นเพื่อว่าบ่ให้พยาธิมันแพร่ลามไปเนาะและก็อย่าลืมเนาะพากันเก็บบทพัดเก็บเรียบร้อยส่งให้อาจารย์ด้วยลูกเด้อเอาขอขอบใจ